สวัสดีค่ะน้ำค่ะมาดามขนมปังฝรั่งเศสค่ะวันนี้กลับมาเจอกันกับน้ำค่ะเพื่อนๆวันนี้เป็นวันที่27เดือนกันยาค่ะพ.ศ.ค.ศ.2024เนาะค่ะเนาะมื้อนี้กะจักมือแล้วที่น้ำเกิดอุบัติเหตุมากะน้ำเกิดอุบัติเหตุวันที่11เดือนกันยาเนาะค่ะแล้วกะมื้อนี้กับวันที่27ก็ประมาณครึ่งเดือนน่ะเพื่อนๆ15 16มื้อประมาณนี้เนาะค่ะเนาะน้ำก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะค่ะว่าน้ำเป็นจังใดแน่แล้วเนาะค่ะเนาะเป็นจังใดแน่แล้วยังเจ็บเดินเหินได้ไปเฮ็ดอันนั้นเฮ็ดอันนี้ได้ไปเนาะค่ะน้ำก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะค่ะเนาะคนที่มาให้กําลังใจน้ำก็แล้วน้ำก็ขอบคุณทุกคนนะคะเพื่อนๆเด้อน้ำขอบคุณเพื่อนๆทุกคนเพื่อนๆพี่ๆทุกคนเนาะค่ะที่มาเวลาน้ำเข้าไปเบิ่งน้ำนำกับเขาไปเบิ่งนะคะเวลานำเห็นคอมเมนต์มันขึ้นมาเนาะค่ะมันก็จะมีคอมเมนต์หลายๆหายเร็วๆเด้อเศร้าเร็วๆเด้อนำเด้อจักเป็นอีหยังดอกเนาะให้เศร้าเร็วๆเด้อให้ยังได้ไวๆเด้อเป็นกำลังใจให้เด้อเนาะค่ะเนาะนำก็มีความรู้สึกว่านำมันกับให้กำลังใจนำค่อนข้างหลายนะเพื่อนๆนั่นละเอ้านั่นจะมาอัปเดตแล้วกันเนาะเพื่อนๆเนาะมาอัปเดตแล้วกันเรื่องว่าเป็นจังไหนแล้วเนาะค่ะวันนี้ก็15 16มือแล้วสำหรับหลังที่มันกระดูกสันหลังที่มันหักเนาะค่ะเนาะมันหักมันลาวมันแตกเนาะค่ะเนาะก็บอกให้เข้าใจกันง่ายๆกับแบบนี้ล่ะค่ะเพื่อนๆนำกระใส่เฝือกเนาะค่ะทุกมือนี่ก็ยังใส่เฝือกเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆที่ยังบ่เคยเห็นนำจะเอาลุกขึ้นให้เบิ่งเพื่อนๆใส่เฝือกกางเกงตัวนี้ก็ต้องเอาคืนแบบนี้นะเพื่อนๆเวลาเฮาปวดทุกข์เวลาเฮาเป็นเหี่ยวเวลาเข้าห้องน้ํามันก็จะได้ล่องไปได้สบายเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเฝือกนี่มันก็จะรัดตรงนี้รัดไว้ตรงนี้ก็รัดอย่างแน่นอันนี้มันก็จะเป็นพลาสติกเนาะเพื่อนๆพลาสติกอย่างแข็งเลยเอาน้ําจะหันหลังให้เพื่อนๆด้วยมันก็จะพยุงตัวตรงนี้น้ําไว้ตรงนี้น้ำจะหักเนาะค่ะเนาะกระดูกสันหลังมันหักตรงนี้มันก็จะพยุงแล้วก็เข้าตรงใส่เสื้อยืดก่อนแล้วก็จังใส่เฝือกเนาะค่ะเพราะเข้าพอใส่เสื้อยืดมันจะเจ็บเนี่ยก็เป็นแบบนี้เข้าเวลาถอดก็ถอดแบบนี้แล้วค่ะเพื่อนๆถอดแล้วมันก็จะรู้สึกว่าค่อยมั่นใจปันไดเวลารัดเพื่อนจะเห็นว่าหมอเขาจะขีดเส้นไว้ให้น้ำน้ำรัดถึงตรงนี้เพื่อความปลอดภัยของหลังน้ำเนาะหลังคือกันเนี่ยเพื่อนก็จะเห็นอ่ะแล้วน้ำก็จะใส่แบบนี้ไว้ดึงกางเกงขึ้น มันจะได้เข้าห้องน้ำง่ายๆเนาะค่ะเนาะข้างบนนี่กะถอดออกแบบนี้ล่ะเพื่อนๆอันนี้บ่ได้สำคัญหลายเนาะค่ะเนาะเฮาบ่เฮ็ดแน่นหลายก็ได้เพื่อนๆบ่ได้สำคัญแค่มันให้พยุงซื่อๆเนาะค่ะเนาะโอ้ยนั่งก่อนเพื่อนๆนั่งก็เจ็บยืนก็เจ็บเด้อเพื่อนๆแต่ก็จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ฟังเนาะค่ะเนาะว่าความเจ็บมันอยู่ในระดับใดแล้วน้ำย่างยังขึ้นย่างลงในปลายน้ำความเจ็บน้ำปกติน้ำจะกินยาทุกๆ4ชั่วโมงมันบ่ค่ะเพราะหลังจากออกจากโรงพยาบาลนี่น้ำก็จะกินยาคือเก่าเนาะค่ะแล้วมาได้จัก 2-3 มื้อนี่น้ำก็กินยาลดลงเนาะค่ะแล้วนั้นมีความรู้สึกว่ามื้อว่าน้ำก็บ่ได้กินยาบ่ได้กินยาทั้งมื้อเลยบ่ว่าจะเป็นเซาแล้วก็แล้งมื้อนี้น้ำก็บ่ทันได้กินยาเนาะค่ะเนาะรู้สึกว่าอยู่ได้แล้วก็บ่ได้เจ็บคือแต่ก่อนเนาะค่ะบ่ได้เจ็บคือแต่ก่อนสามารถย่างได้เนาะค่ะแต่ย่างให้กะระมัดระวังถ้าย่างหลายก็เจ็บเนาะค่ะถ้าย่างหลายเจ็บแล้วเฮ็ดจังได๋น้ําก็จะขึ้นไปนอนอยู่ทั้งที่นอนน้ําแล้วก็นอนหลับเนาะค่ะน้ําก็จะนอนหลับบ่ใส่หมอนเนาะค่ะนอนหลับหรือใส่หมอนที่มันบางที่สุดน่ะเพื่อจะให้ระดับศีรษะน้ํามันสูงขึ้นมานิดหน่อยเนาะค่ะมันก็จะบ่ปวดนะคะก็ต้องนอนหลับแบบนั้น
เวลาน้ำนอนหลับน้ำก็ต้องถอดเฟือกออกเนาะค่ะเพราะว่าใส่เฟือกนอนเราเจ็บเนาะค่ะเจ็บมากๆน้ำบ่ชินน้ำก็เลยถอดออกหมอบ่ได้บอกว่าให้ถอดหมอบอกว่าให้น้ำใส่24ชั่วโมงแต่คนที่เขาเจ้าเฮ็ดเฟือกเขาเจ้าบอกว่าแนะนำให้ถอดเพราะว่ามันเจ็บเวลาเขานอนเวลาเขาตะแคงนั่นตะแคงนี้มันจะเจ็บนะเพื่อนๆแล้วมันก็จะบ่สามารถที่จะนอนได้เลยถ้าน้ำถอดแล้วน้ำมีความรู้สึกว่าน้ำนอนสบายกว่าเนาะค่ะเนาะแต่เวลาน้ำยางน้ำต้องมาใส่ชีวิตประจำวันน้ำก็ต้องใส่นะเพื่อนๆแต่ว่าเวลาน้ำนอนแล้วน้ำรู้สึกว่าน้ำจะเข้าห้องน้ำมั้งสิน้ำก็จะย่างไปเข้าห้องน้ำโดยที่บ่ใส่เฟือกเนาะค่ะเนาะแต่ว่าก็ระมัดระวังเอาเนาะค่ะเวลาเฮานั่งเฮาเฮ็ดหยังแบบนี้ต้องเฮ็ดให้หลังตรงเนาะค่ะเนาะอันนี้มันจะซอยให้หลังเฮาตรงเนาะค่ะจะบ่โยกบ่แยกเฮาอย่าพยายามโยกคักเนาะค่ะเพราะว่าเวลาเฮาโยกนี่กระดูกสันหลังเฮาก็จะโยกแล้วมันจะเจ็บเนาะค่ะเพื่อนๆเนาะแล้วกิจวัตรประจําวันเราน้ําเฮ็ดอีหยังแน่เนาะค่ะเนาะกิจวัตรประจําวันน้ําก็ลุกไปปลุกลูกปลุกเต้าเนาะค่ะลงขึ้นลงมากินข้าวพอหลังจากกินข้าวนี่ลูกๆไปโรงเรียนเซฟน้ําก็จะมาล้างถ้วยล้างชามน้ําก็เฮ็ดได้นะเพื่อนๆล้างถ้วยล้างชามเฮ็ดได้นี่แต่ว่าเคลื่อนย้ายร่างกายแบบซาๆบ่เร็วเนาะค่ะนะสามารถก้มลงได้บ่สามารถก้มลงได้ค่ะน้ําสามารถย่อเข้าลงได้แต่ว่าต้องย่อเข้าแบบต้องรู้ความเจ็บเจ้าของเห็นมั้ยเพื่อนๆสามารถย่อเข้าลงได้แต่ว่าบ่สามารถที่จะลุกขึ้นได้แบบลุกขึ้นจี๊ดคือจังซี่ก็บ่แม่นเวลาลุกก็ต้องมีอีหยังพยุงก็ต้องมีอีหยังขึ้นเนาะค่ะเนาะก็ต้องมีอีหยังดึงเพื่อจะเอาเฮาขึ้นเวลานํานั่งนําก็ต้องรู้ว่านําสามารถที่จะเกาะตรงใดได้เพื่อที่จะลุกขึ้นจังซี่นะอย่างเวลานํากระซักผ้านําเอาเสื้อผ้าใส่เครื่องเสียบางทีนําก็ต้องลงไปคุกเข่าแล้วก็เอาผ้าเข่าแม่นบ่ค่ะเพื่อนๆพอผ้าแห้งน้ําก็ต้องยกออกมาน้ําก็เอามาเทื่อละหน่อยเนาะค่ะเนาะเอาใส่บางทีก็ใส่ตะกร้าแล้วก็พอเอาตะกร้ามาแล้วก็ลากมาแล้วเอามาขึ้นตั้งบนเก้าอี้เนาะค่ะบ่ได้ลากมาทีละหลายเนาะค่ะลากมาทีละครึ่งแล้วก็มาขึ้นเก้าอี้แล้วก็เอามาตากเนาะค่ะน้ําก็อาจจะน้ําก็ตากผ้าตากแพ้น้ําเนาะค่ะเนาะเนี่ยน้ำก็ตากผ้าตากแพ้อยู่นี่ล่ะเพราะปกติเครื่องมองตากผ้าเนี่ยน้ำจะเอาขึ้นไปไว้ข้างบนแล้วเพื่อนๆชมก้อนหนาก็ขึ้นไปไว้ข้างบนแล้วบัดเนี้ยพอขึ้นไปไว้ข้างบนน้ำก็บ่สามารถที่จะซักผงซักผ้าแล้วย่างขึ้นไปข้างบนได้เพราะมันหนักเนาะเพื่อนๆก็เลยเปลี่ยนเอาลงไปข้างล่างมันก็จะดูฮกๆแน่บ้านน้ำก็จะดูฮกๆกะอดสาเบิ่งเอาจนกว่าล้างน้ำจะแข็งแรงกว่านี้เนาะค่ะเนาะนั่นล่ะกิจวัตรประจําวันน้ําก็จะมีแบบนี้แล้วก็เสร็จแล้วน้ําก็จะดูดฝุ่นบ้านเนาะค่ะดูดฝุ่นบ้านชั้นล่างเนาะค่ะชั้นบนนี้จะดูดทุก1อาทิตย์เนาะค่ะเสาร์อาทิตย์วันใดที่ลูกน้ําว่างสินะก็จะให้เขาเพราะลูกๆน้ําเขาเจ้าจะทําความสะอาดบ้านทุกวันน่ะทําความสะอาดห้องเขาอะทุกวันอาทิตย์เนาะค่ะเนาะพวกเขาทําความสะอาดห้องก็จะว่าให้เขาดูดฝุ่นห้องน้ําไปน้ําจังซี่นะพอน้ําบ่สามารถที่จะยกเครื่องดูดฝุ่นขึ้นไปข้างบนได้จังซี่นะก็ต้องรอลูกๆเฮ็ดดูดฝุ่นบ้านเสร็จถูบ้านบ่ได้ถูค่ะน้ํานี่บ่ได้ถูบ้านต้องรอให้ลูกๆว่างจนถึงวันอาทิตย์พุ่นล่ะค่ะเพื่อนๆแล้วก็จังให้ลูกๆนี่ถูพื้นให้น้ําสามารถดูดฝุ่นได้แต่บ่สามารถที่จะถูบ้านได้เพราะว่าการถูบ้านมันต้องใส่แรงเพื่อนๆต้องใส่แรงถูต้องใส่มันจะเฮ็ดให้น้ําเจ็บหลังหลายน้ําก็บ่เฮ็ดเนาะค่ะเนาะอันใดที่นั่นล่ะเพื่อนๆอันใดที่น้ําเฮ็ดได้น้ําก็เฮ็ดอันใดที่บ่สามารถที่จะเฮ็ดได้ก็ต้องรอลูกๆเนาะค่ะอ้าวแล้วคือบ่เว้าถึงยายเม่งเนาะค่ะยายเม่งตอนนี้บ่ได้อยู่บ้านกับน้ําเนาะเพื่อนๆยายเม่งเพิ่นไปเฮ็ดงานอยู่ทางใต้เนาะค่ะนะทางใต้ลงไปอีกประมาณ200กว่ากิโลเมตรจากบ้านเพิ่นก็ไปนอนอยู่พุ่นเนาะค่ะเนาะไปนอนอยู่บ้านบ้านยายเม่งไปนอนอยู่บ้านทั้งไตเรามีบ้านหลังน้อยๆอยู่นั่นก็เราไปทํางานเราก็ไปนอนอยู่นั่นเนาะค่ะเนาะบางทีเราก็ไปหาหมู่หาพวกเรานํานั่นล่ะเวลาเราเบื่อๆแล้วก็แต่ว่าจริงๆเราไปเฮ็ดงานเนาะค่ะเนาะไปเฮ็ดงานประมาณ2อาทิตย์แล้วก็สิขึ้นมาพอขึ้นมาเสร็จก็จะลงไปอีกประมาณอาทิตย์2อาทิตย์อันนี้นําน่ะอันนี้เป็นคร่าวๆเนาะค่ะคร่าวๆที่ยายเม่งเพิ่นเว้าให้นําฟังเนาะค่ะเนาะ
น้ำก็บ่ได้ทำรายละเอียดหลายเพิ่นก็ซื้อกับคงกับเขากับปงกับป่าไปให้แล้วก็เอาไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินแล้วก็เพิ่นก็ไปเนาะค่ะเนาะอันใดที่น้ำขาดเหลือที่น้ำมันเหมิดเนยบ่อเกลือบ่อแป้งอเนกประสงค์บ่ที่น้ำต้องการน้ำมันน้ำเมินจังซี่ถ้ามันเหมิดก็ไปซื้อร้านใกล้ๆได้เนาะค่ะน้ำสามารถที่จะย่างไปได้แต่ว่าถ้าน้ำย่างไปน้ำก็บ่สามารถที่จะหิวมาหลายเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นน้ำก็จะทาให้ลูกๆเลิกเรียนแล้วก็อยากได้อีหยังก็ให้ลูกไปซื้อเนาะค่ะเนาะนั่นล่ะกิจวัตรประจําวันน้ำก็จะเป็นแบบนี้ปกติแล้วมื้อหมู่บ้านกับมื้อนี้มันต้องเป็นมื้อที่อบรมกันอบรมในการในการเฮ็ดอาหารเนาะค่ะเนาะน้ำก็บ่ได้ไปก็ต้องได้เลื่อนนัดจักสิเลื่อนไปมื้อใดดอกก็บ่ได้รู้เนาะค่ะเนาะเอาจนกว่าร่างกายเจ้าของแข็งแรงจังค่อยว่ากันอีกเทื่อนะเพื่อนๆเนาะน้ำก็ขอบคุณนะคะน้ำก็เห็นหลายๆคอมเมนต์แนะนำเรื่องการเฮ็ดฟู้ดทรัคเนาะค่ะเนาะน้ำก็เห็นน้ำก็ได้เบิ่งอยู่ค่ะเพื่อนๆน้ำก็ขอบคุณหลายๆเนาะค่ะเนาะถึงบ่ได้ท่านได้ตอบขอความแต่น้ำก็จะพยายามตอบในการเฮ็ดวิดีโอแล้วก็ตอบไปเรื่อยๆเนาะค่ะน้ำก็ขอบคุณสำหรับเพื่อนๆทุกคนเนาะค่ะที่เขามาติดตามมาให้กำลังใจน้ำไม่ว่าน้ำจะอยู่ในเฟือกกันนั่นแล้วเนาะค่ะน้ำก็ขอบคุณหลายๆที่น้ำยังหัวมีเพื่อนๆที่ยังคอยให้กำลังใจน้ำเนาะค่ะเนาะเอาสำหรับวันนี้น้ำก็สิขอโตขอจบวิดีโอไว้เท่านี้แล้วค่ะพอกับน้ำไม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ